เฮ้ยกะข้าสื่อเหนียเตี้ยเจ้าแห่งวังเหยยวนเมื่อครู่นี้ข้าพยายามล้างมือในอ่างทองคำได้ยุบราชวังเหออูวนทั้งหมดยังไงก็ตามพวกเขารักข้ามากจริงๆท่านอาจารย์ถ้าไม่อยากได้ข้าแล้วใช่ปะสิทธิ์คนที่สี่หวนจิวเตอร์ไม่ใช่ข้าไม่อยากได้เจ้าแต่ข้าคือเสือหนีเตี้ยชื่อเสียหนีเตี้ยพ่อของเจ้าไม่กล้าเอาไว้โอ้ยท่านอาจารย์สิทธิ์คนที่สามเนี่ยกุยสุนบุตรแห่งโชคชะตาถามอีกครั้งท่านยังกล้ากล้าสู้กับท่านอีกหรือเปล่าเราเด็กน้อยเติบโตกันหมดแล้วกล้าสู้ไม่ไหวแล้วอย่างนี้สิท่านอาจารย์เหนื่อยจะตายอยู่แล้วหวังว่าคงไม่ตามมาแล้วนะเอ๊ะเอ้ยท่านอาจารย์ท่านจะหนีไปถึงไหนล่ะศิษย์สาวกคนรองเฮ้อหลานซานเฮ้อคุณพระช่วยจูจูทำไมทุกคนถึงไม่ยอมปล่อยเข้าไปเนี่ยนี่มายุนสิทธิ์เอกยุนลินเจ้ามาแล้วยุนเฮ้อโชคดีที่มีเจ้าว้ายมันสวยอย่างนี้วะเนี่ยมาพระเจ้ายังไม่จบอีกตัวเอกชายคนอื่นๆอย่างมากก็สามสี่คนแต่ทำไมฮาเร็มของข้าแทบระเบิดแล้วเนี่ยใครอีกล่ะเนี่ยอาณาจักรปีศาจจอมมารเจ้าแห่งอาณาจักรปีศาจแบบนี้ก็ท้าทายเกินไปนะเคยได้ยินมาว่าศิษย์สาวกในเหออวนมีมากมายไม่รู้ว่าเจ้าวังจะรับข้าเป็นศิษย์ได้หรือเปล่าอายุสั้นแน่ๆเจ้าเป็นจอมมารนะเว้ยข้าไม่อยากได้ความท้าทายแบบนี้ฮะน่ารำคาญชะมัดใครนะเจ้าแห่งดวงดาวภูเขาชื่อเฉินนั่งเป็นหมากตัวสำคัญที่สุดของข้าไม่มีใครกล้ายุ่งกับนะว้าวท่านว่าคือปรมาจารย์ดวงดาราระดับตำนานผู้สามารถมองเห็นความลับแห่งท้องฟ้าได้น่ะเหรอถ้างั้นข้าจะให้อภัยในความเย่อหยิ่งของเจ้าละกันว่าแต่ทำไมเขาถึงใส่หน้ากากเนี่ยเขาคิดว่ามันเท่มากเหรอตายแล้วเขารู้ว่าข้ากำลังคิดอะไรถ้าเป็นใครและตอนนี้ข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยรู้สึกจุกอกทำไมข้าถึงเศร้าขนาดนี้เพราะว่าเราเคยเป็นคู่รักกันในชาติถิ่นแล้วฮะนี่ข้าก็มีคู่รักที่ทางการจับไปกับเขาด้วยเหรอเนี่ยนี่คือสถานที่ที่เราเคยตกหลุมรักกัน
ที่นี่คือที่ที่ข้ากับผู้รักทางการของข้ารักกันเฮ้วังเหอวนพูดเองใครมันจะไปหลงรักกันในสถานที่แบบนี้กันเล่าเอาความโรแมนติกของข้ากลับขึ้นมาเดี๋ยวนี้เฉยทำไมมันเป็นเรื่องของราชวังเหอวนบ้าบอทั้งหมดเลยเนี่ยการจับคู่โดยทางการอย่างแท้จริงการก่อตั้งราชวังเหออ้วนมันไม่ใช่ความตั้งใจของข้านะเว้ยพวกเจ้าอยากได้พรนี้ไหมล่ะทั้งหมดจะต้องย้อนกลับไปเริ่มจากเมื่อเนิ่นนานมาแล้วที่ฉันเดินทางข้ามกาลเวลามาสู่นิยายเกี่ยวกับฮาริมชายเล่มนี้นับตั้งแต่วันที่ได้กลายเป็นเจ้าแห่งวังเหออ้วนแม่โมยต้องมีสักวันหนึ่งพวกเราผู้สูงศักดิ์และเที่ยงธรรมจะทำลายพระราชวังเหอวนของเจ้าเจ้าต้องไม่ตายดีนะแต่ก่อนหน้าวันนั้นเจ้าจะต้องกลายเป็นผู้ชายคนที่100ของข้าการตายดอกโบตันคือการเป็นผีร้องเลยร้อยคอแตกไปเลยไม่มีใครมาช่วยเจ้าหรอกนี่เหมือนการ์ตูนยอดเยี่ยมเรื่องหนึ่งเลยนะเนี่ยแต่ไม่มีใครบอกฉันว่านี่มันการ์ตูนชายและยังเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับหลวงอ้าวเทียนผู้ชายเก่งกัดตั้งแต่เริ่มเรื่องเนื้อเรื่องของการ์ตูนเรื่องนี้คือหลวงอ้าวเทียนเนี่ยกุยซุนถูกคนทรยศล้อมกรอบถูกไล่ออกจากนิกายและกลายเป็นคนไร้ค่าเขาถูกลักพาตัวอีกครั้งด้วยปีศาจสาวผู้น่าเกรงขามเจ้าแห่งวังเหออ้วนเจ้าแห่งวังเหออ้วนบังคับให้เขามีอะไรด้วยและในที่สุดเขาก็ถูกสังหารต่อจากนั้นพระเจ้าวังเหออ้วนทั้งหมดก็ถูกสังหารโดยหมู่นิกายชอบธรรมต่างๆและหลวงอ้าวเทียนยังคงสานต่อเป็นที่อารีมถัดไปของเขาแน่ใจหรือไม่ว่าจะไม่ติดตามการ์ตูนเรื่องนี้ยกเลิกยกเลิกใครจะไปอยากดูวิดีโอชายหลวงอ้าวเทียนเปิดอารีมกันเล่าเคยอ่านการ์ตูนแนวผู้หญิงเรื่องติดสาวอยากรังแกอาจารย์ทุกวันบ้างไหมอยากไปดูช่องนางเอกใช่ๆเอ๊ะผู้เขียนการ์ตูนวิดีโอชายหลวงอ้าวเทียนส่งข้อความมาให้ฉันเป็นการส่วนตัวผู้เขียนกลับหัวรถแต่เช้าคุณแน่ใจหรือว่าจะไม่ต้องการติดตามการ์ตูนเรื่องนี้ไม่ต้องการนะอะไรกันเนี่ยนี่เขากำลังทำงานอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อดึงดูดความสนใจเหรอเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแปลกมากเวียนหัวจังตัวเบาไปหมดตังไม่มีไงแอตังไม่มีแล้วตัวเบาไปหมดแล้วเจ้าวางอ้าปากอ้ามเอ๊ะนี่มันอะไรกันขอบรับท่านเจ้าวางฉันเดินทางข้ามกาลเวลาและกลายไปเป็นเจ้าวังเหออ้วนผู้ที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายไม่มีเอานะเจ้าวังอาจิวกับผู้ใจคนเปิดคนใหม่ของท่านวันนี้มารับใช้ปฏิบัติท่านเป็นวันแรกฉันจะใจคนเปิดคนนี้ก็เด็กเกินไปแล้วเจ้าวังสีลิปบนริมผิวปากของท่านหลุดแล้วข้าขอเติมให้สักหน่อยเถอะเธอจิ๋วเติงลำเส้นท่านเจ้าวังแล้ว
มันบาปมันบาปมันเกินไปผิดศีลธรรมจริยธรรมไม่ได้เด็ดขาดเลยท่านเจ้าวังท่านงดงามจริงนะอาจิ๋วชอบท่านเหลือเกินพี่ก็ชอบเจ้าเช่นกันข้าไม่ตกนรกแล้วก็จะตกล่ะเฮ้ยดื่มสิข้าขอประกาศว่าตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปข้าคือเจ้าแห่งบาปแห่งวังเหอวันนะ อ๋อเงินก็ตายไปพร้อมกับข้าซะเมื่อกี้กูฝันไปล่ะเอ้ยไม่เอาเออว้ายตายเถอะจะเก่งกาจขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแต่จะวางจะฆ่าคนอีกแล้วฉันถูกใส่ร้ายฉันแค่ยกมันขึ้นมาเฉยๆแล้วมันก็ตรงพลังมากเจ้าเป็นอะไรมากไหมอย่าเข้ามานะที่จริงข้าจะตายไปพร้อมกับท่านแต่ดูเหมือนว่าคงไม่ได้แล้วสื่อนี่เตี๋ยท่านลักพาตัวเข้ามาและต้องการบังคับให้ข้ามาปฏิบัติข้าก็บอกท่านข้ายอมตายซะยังดีกว่าต้องเป็นของท่านนี่ฉันเป็นสัตว์แรกขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเขายังเด็กอยู่เลยนะสื่อนี้เตี้ยให้ความทรมานข้าเถอะเจ้าใจเย็นก่อนสิข้าไม่ได้ตั้งใจข้าแค่อยากจะหยุดเจ้าจริงๆนะเอาเป็นลมไปแล้วสงบเอ้ยขอฉันคิดแป๊บนึงตอนนี้สถานการณ์เป็นไงนั่นมันอะไรพระเอกหลงอ้าวเทียนเพิ่งถูกคุณลักพาตัวมาและขังอยู่ในห้องถัดไปตามบทคุณจะก่อเหตุทันทีและถูกฆ่าคืนนี้ก็ให้คุณตายอย่ามีความสุขแค่นี้แล้วนิ้วทองล่ะภารกิจล่ะคำแนะนำล่ะเริ่มต้นแบบบ้วนๆไม่มีแม้แต่โอกาสรอดเลยเหรอทำไมระบบของฉันมันแตกต่างจากระบบอื่นกันล่ะช่างเหอะมาแล้วก็จงอยู่อย่างมีความสุขรีบไปอ่อยพระเอกหลงอ้าวเทียนดีกว่าท่านเจ้าวังท่านเจ้าวังกลับมาแล้วคำนับท่านเจ้าวังแม่เจ้านี่แหละผู้ชายที่ฉันครอบครองนะโอ้ยเจ้าของร่างเดิมมีชายในสต็อกที่สุดแสนจะเพอร์เฟกต์อยู่แล้วยังจะไปหาเรื่องเงียกุยซุนหลงเอาเทียนอีกในแท้ที่สุดไม่ใช่แค่ตายด้วยน้ำมือเงียกุยซุนเท่านั้นนะแต่พระเจ้าวังเหออ้วนอันใหญ่โตก็สูญเสียจากการควบคุมจากเจ้าวังอีกด้วยพวกเขาทั้งหมดถูกสังหารหมดเกลี้ยงทันทีเฮ้ยเสียดายอ่ะเอางี้ดีกว่าฉันจะปล่อยเนี่ยคุยสุนไปซะต่อจากนี้ไปนะเขาก็ไปเป็นหลวงอ้าวเทียนของเขาและฉันก็จะเป็นราชาแห่งภูเขาของฉันน้ำในบ่อจะไม่รบกวนน้ำในแม่น้ำแรงอาฆาตนึงแม่หมดมอบยาตอนพิธีค่ะข้าคือแม่มดตอนนี้เจ้าถูกไล่ออกจากนิกายที่มีชื่อเสียงและเที่ยงธรรมและเจ้าแห่งโลกจะลงโทษเจ้าแม้แต่สิทธิ์น้องคนรักในวัยเด็กของเจ้าก็ยังดูถูกเจ้าถ้างั้นเจ้าล่ะคือตัวอะไรเจ้ามันก็แก้ของเล่นของข้าก็เท่านั้นอาวุธชั่วร้ายทำลายล้างกระดิ่งนิงกว้างพันเสียงพี่ไอ้หลวงเอาเทียนขอโทษทีนะแก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่ทันแล้วมันคือการแสดงเต็มรูปแบบที่ฉันทำไปก็เพื่ออนาคตของเรานะ
ข้าคิดว่าข้าเคยเป็นอัจฉริยะแต่ตอนนี้กลับอยู่ในน้ำมือของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้ายังเสียเวลาชักช้ากับข้าอยู่ทำไมข้าขยายเจ้าเข้าใจสถานการณ์ของตัวเองให้ถ่องแท้จากนั้นข้าจะปล่อยเจ้าไปจริงเหรอเจ้าจะปล่อยข้าต้องแลกกับอะไรล่ะแลกกับอะไรน่ะล่ะขอข้าคิดแป๊บฮิในที่สุดก็มาถึงประเด็นสำคัญที่สุดแลกกับอะไรก็แน่นอนว่าต้องแลกกับการเป็นหนี้บุญคุณฉันสิเจ้าฉันไม่ได้สั่งให้มันทำแบบนี้นี่อาวุธที่เศษของฉันมีมนุษย์เยอะทำเกินไปแล้วไม่ข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างงั้นถึงแม้ว่าสุดท้ายเจ้าก็ฉันยังไม่ได้ต้องการทำแบบนี้เลยนะเฮ้ยมารับความดีความชอบอย่างภาคภูมิใจเลยล่ะเฮ้ยมันจะหลาดเกินไปแล้วเอาล่ะข้าอยากจะปล่อยเจ้าไปจริงๆขอแค่เจ้าสาบานกับข้าเจ้าจะไม่มีวันเป็นศัตรูกับข้าไปตลอดชีวิตแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปจากภูเขานี้ทำไมไม่พูดอะไรเลยล่ะแกคือผู้ใหญ่ที่แท้จริงของฉันฉันขอร้องแกช่วยเก็บพลังเวทมนต์ได้ไหมขอร้องเถอะนะเจ้านายของแกนะทำไมเนี่ยเจ้านายของแกล้างมือในอ่างทองแล้วจริงๆนะแกควรเปลี่ยนจากความคิดชั่วร้ายมาทำความดีโดยเร็วเถอะเอายาตอนพิธีค่ะเออว่ะเกือบลืมไปเลยตอนนี้หลวงอ้าวเทียนถูกน้ำค้างพิษแล้วก็ขอหาดูสักครู่นะเอ๊ะเจอแล้ววายมักจะมียาถอนพิษติดตัวเป็นความเคยชินจริงๆด้วยแฮะเฮ้ยพี่ใหญ่ทำไมอาการดูเลวร้ายกว่าเดิมล่ะข้าจะฆ่าตัวซะน้ำค้างปลุกเซ็กเอ้ยตายไว้กรี๊ดจะตายแล้วเจ้านักฝึกตนแสนชั่วร้ายข้าต้องฆ่าเจ้าให้จนได้เลยนี่กายหลอกลวงได้ทางชั่วช้าต้องไม่มีวันได้รับการยอมรับจากสวรรค์และโลกหรอกสักวันหนึ่งด้วยการฝึกตนจะเหยียบย่ำบังเหออวนของเจ้าให้จมดินเจ้าต้องไม่ตายดิข้ามองโลกในแง่ดีเกินไปเห็นก็ตายไปพร้อมกับข้าซะนี่กายหลอกลวงและทางชั่วช้าไม่มีวันได้รับการยอมรับจากสวรรค์สักวันหนึ่งโลกแห่งการฝึกตนจะเหยียบย่ำวังเหออวนของเจ้าให้จมดินเจ้าต้องไม่ตายดิฉันเป็นนักฝึกตนผู้ช่วยร้ายทุกคนในโลกรับรู้และต้องการฆ่าฉันในหนังสือต้นฉบับหลังจากที่ฉันตายได้ไม่นานเด็กสาวเลวเหล่านี้ก็ถูกนิกายล้อมรอบและกวาดล้างออกไปพวกเขาถูกลักพาตัวมาพวกเขาล้วนเป็นผู้บริสุทธิ์แต่กลับต้องตายเพราะเกี่ยวพันกับฉันเอ๊ะทุกคนอยากให้ฉันตายหรือไม่ก็ต้องตายเพราะฉันเสี่ยวเตี้ยเฮ้ยดูท่าทางเหมือนเจ้ามีเรื่องไม่สบายใจเราไปกล่าวฟังได้หรือเปล่ายุยลินฉันเป็นความรู้สึกอบอุ่นหัวใจจังมันคือความผูกพันที่ยังคงอยู่ในร่างกายนี้เหรอข้าอยู่นี่
ยุนลินวางหน้าในนามหนึ่งเดียวของเจ้าของร่างเดิมมนุษย์ผู้ไม่มีการฝึกฝนใดแต่มีความรักและความภักดีอย่างสุดซึ้งในหนังสือต้นฉบับหลังจากที่เจ้าของร่างเดิมเสียชีวิตที่มีนาดก็ต้องการปกป้องวัยหนุ่มสามผู้บริสุทธิ์ในวังเหออ้วนจนเป็นเหตุให้ตายอย่างน่าสลดใจด้วยน้ำมือของคนดีผู้ฝึกตนส่วนใหญ่ฝึกฝนการอดอาหารตลอดหลายปีที่ผ่านมานี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นเจ้าอยากทานอาหารนี้คราวหน้าเลยอยากทานอะไรอีกก็บอกข้าได้ทุกเมื่อเลยนะข้าจะทำให้เจ้าทุกอย่างเลยข้าอยากกินเนื้อแกะนึ่งอุ้งเท้าหมีนึ่งหางกวางนึ่งเป็ดย่างไก่ย่างห่านย่างเป็ดเกมตุ๋นแร่ไก่ในซอสเบคอนดอกสวนผัดผักขี้ริ้วเนื้อแห้งไส้กรอกนานาโอ้ยไก่ลมควันด้วยผักขี้ริ้วขาวแล้วก็หมูแปดริ้วนึ่งข้าวเหนียวด้วยนะข้าวเหนียวไส้นกกระทากระป๋องด้วยได้ที่เจ้าพูดมาก็จะไม่หมดแล้วไม่ต้องหรอกไม่ต้องสนใจหรอกข้าแค่ล้อเล่นนะหลากหลายเมนูขนาดนั้นเจ้าจะทำยังไงหมดล่ะร่างกายของมนุษย์อายุเพียง100ปีเท่านั้นเจ้ากับข้าอยู่เคียงข้างกันวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่ามันจะต้องครบในสักวันหนึ่งล่ะดีดีโอเคทำของอร่อยให้ร้อนร้อนร้อนเฮ้ยอิ่มพุงกลางเลยแฮมาม่าเจ้าคือมาม่าใช่ไหมนี่ใช่ไหมความรู้สึกของบ้านมันอบอุ่นหัวใจและสงบสุขมากข้อความในหนังสือต้นฉบับต้องไม่ผิดพลาดยูลินแอบเป็นคนเดียวในโลกที่ไม่ต้องการเอาชีวิตสุนัขของฉันไปคุณดีทานเสร็จแล้วเราเข้านอนกันเถอะได้สิฮะฮะเดี๋ยวนะนอนเราเหรอเมื่อครู่เจ้าบอกว่าเราสองคนนอนด้วยกันหีตายเถอะจะลืมไปจะกับหลุดลิ้นน่าจะเป็นสามีภรรยากันนี่หรือถ้าอยากจะเพิ่มเนี่ยกุยสุนที่เพิ่งจับตัวมาใหม่เข้ามานอนด้วยอีกคนละสามคนก็ใช่ว่าจะไม่ได้นะฮะความคิดข้าในหัวตอนเนี้ยเสียงถูกแบนแล้วสิว้าวโอ้สวรรค์ที่รักนี่มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาแบบทั่วไปเอ๊ดูว่าเจ้าต้องการให้อาจิวเด็กหนุ่มคนนี้มาเมื่อเช้าด้วยอีกคนเลยสี่คนก็ใช่ว่าจะไม่ได้นะชิคืนนี้นะมีแค่เราสองคนก็เพียงพอแล้วล่ะโอ้ยเขตโอ้ยเขตจะตายอยู่แล้วอาเตียคืนนี้เจ้าจะไม่นอนบนเตียงจริงๆเหรอการฝึกตน300ปีของข้าไม่ใช่ว่าจะได้ประโยชน์เสียที่ไหนจะให้มนุษย์ธรรมดานอนบนพื้นได้ยังไงกันเอ้ยแบบนี้เรียกว่าวิธีเขียนบทให้พระเอกต้องอยู่ติดดินและกลมกลืนไปกับธรรมชาติแล้วก็อย่าเรียกข้าว่าอาเตียอาเตียมันฟังดูแปลกๆอ่ะจริงสิเจ้าอายุเท่าไหร่หรอ32ปี32ยังเด็กมาก300ปีแล้วพวกอาวุโสแล้วสินะพวกคนดีฉันไม่ใช่อาเตียของนายฉันเป็นบรรพบุรุษของนายตั้งหางล่ะยูลินข้าต้องการที่จะแก้ไขวิถีชีวิตที่ชั่วร้ายของข้าซานิกาได้สอนเด็กๆวิธีการฝึกตนไปถึงความเป็นอมตะได้ยูลินข้าอยากจะเปลี่ยนชื่อวังเหออ้วนช่วยข้าคิดหน่อยได้ไหมได้สิพระเจ้าบังเหออ้วนตั้งอยู่บนยอดเขาที่ยังคงหลงเหลืออยู่ล้อมรอบด้วยภูเขาและหุบเหว
ล้อมรอบด้วยเมฆและหมอกเพราะฉะนั้นจึงควรใช้ความหมายของเมฆล้อมภูเขานับพันและลำธารหลายพันลี้เรียกว่าเตี่ยยุนจงนะเรียกว่าเตี่ยยุนจงนิกายเมฆทับซ้อนจะไม่ถามข้าหรอว่าเพราะอะไรเหตุใดก้าจึงก่อตั้งนิกายและเหตุใดก้าจึงอยากเปลี่ยนวิถีทางนะหากเจ้าอยากบอกข้ายินดีอย่างยิ่งที่จะรับฟังแต่หากเจ้ายังไม่อยากบอกในตอนนี้ข้าก็เชื่อมั่นในการตัดสินใจของเจ้า ก็ได้งั้นก็ชื่อว่านิกายเตี้ยยุนหายอ้าวยุนลินหายไปไหนแล้วฉันมานอนอยู่บนเตียงได้ยังไงเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะก่อตั้งนิกายใหม่และทำให้พระราชวังเหอวนยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งขึ้นอะไรเนี่ยยินดีด้วยคุณผู้ใช้งานภารกิจก่อตั้งนิกายได้สำเร็จปลดล็อกฟังก์ชันเตาเร่งได้ปลายทางและจะปลดล็อกสูตรยาเชื่อฟังแล้วด้วยเดี๋ยวนะระบบในที่สุดแกก็คิดออกว่าจะต้องมอบนิ้วทองให้ฉันแล้วเหรอเตาเล่นแร่แปรธาตุรอการปลดล็อกข้าแนะนำสำหรับเตาเล่นแร่แปรธาตุใส่ของแบบสุ่มแล้วดูว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าสูตรที่1ยาเชื่อฟังสูตรที่1ส่วนผสมเสื้อผ้าผู้ชายคำแนะนำสำหรับสูตรที่1คุณตาบอดหรือไงว่าแต่ทำไมส่วนผสมถึงเป็นสิ่งนี้ล่ะชื่อก็ฟังดูแปลกๆไปนะทำไมต้องคิดว่าฉันเป็นคนแบบนั้นกันหมดเนี่ยเอ๊ะฉันมีเตาเล่นแร่แปรธาตุแล้วนะตอนนี้ฉันเป็นผู้ฝึกตนระดับหนึ่งในจีนแผ่นดินใหญ่แล้วไม่ใช่ต้องเปรียบเทียบกับผู้นำของนิกายหลิวหลี่เปาซึ่งเป็นหนึ่งใน8นิกายอมตะที่เชี่ยวชาญด้านรูปแบบก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าฉันอ่อนแอตัวคนเดียวตามลำพังแต่เขากลับเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันทั้งนั้นคิดออกแล้วผู้รับผลประโยชน์ของตอเล่นแรกไปแท้คนแรกไม่ใช่ฉันแต่เป็นเหล่าลูกศิษย์ทั้งหลายของฉันเจ้าตื่นแล้วยุนลินช่วยๆไปไหนยุนลินช่วยๆไปประกาศให้ทางวังเหอวนได้รับทราบหากมีใครที่ต้องการออกจากวังก็สามารถออกไปได้เลยแต่ถ้าใครเต็มใจจะอยู่ข้าจะตั้งนิกายสอนพวกเขาถึงการฝึกตนได้ข้าจะออกไปอยู่นี้เจ้าทานอาหารก่อนนะวันนี้จะทำเมนูอะไรหรอกลิ่นหอมหอมอ่ะเนื้อแกะนึ่งโอ้โหดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นพระเจ้าวังอวนถูกเปลี่ยนชื่อเป็นนิกายเตี้ยหยุนจากนี้เป็นต้นไปเริ่มการก่อตั้งนิกายในเส้นทางที่ถูกต้องเอาละข้าจะสอนทุกสิ่งที่ข้าได้เรียนรู้มาตลอดชั่วชีวิตของข้ากับทุกคนที่เข้ามาอยู่ในนิกายของข้าข้าสือนี่เตี้ยข้าจะคุ้มครองพวกเจ้าเองสอนวิธีฝึกตนเนอะไม่มีการฝึกบ่มเพาะร่างกายและจิตวิญญาณอย่างเท่าเทียมกันโดยต้องเป็นผู้หญิงกับชายแล้วเลยคำนับท่านเจ้าวังคำนับท่านเจ้าวังเอ๊ะเด็กน้อยเหตุใดเจ้ายังไม่ไปอีกเจ้าเกลียดข้ามากไม่ใช่เหรอดับได้ที่ข้าดับได้ที่ท่านสามารถสอนวิชาลัทธิต่อให้ข้าได้ข้าก็จะยอมจำนนต่อผู้หญิงนิสัยไม่ดีเช่นท่านยังไม่เต็มใจแล้วก็แล้วกันขอแค่ข้าสามารถแก้แค้นได้ก็พอแค่แค้นได้ข้าขอบคุณเจ้านะถ้าคนพูดใจอย่างเจ้าออกไปก็มีแต่จะโดนทุบตีจนตายอย่าอยู่ก็อยู่เถอะหมดคำจะพูดแล้วคุณแน่นรูปร่างหน้าตาของเขาจะแตกต่างไปจากคนอื่นมากเกินไปไหมนะเนี่ยฉันไม่ใช่หญิงเจ้าชู้หรอกหรอสุนทรียภาพของฉันเปลี่ยนไปหรือไงเนี่ยเฮ้สงสัยจริงๆเลยนี่เจ้าเงยหน้าขึ้นมาน่าสงสัยจริงๆเลยเฮ้ว้ายแต่ใช่ไหมก็ชื่อเหอหลานซาน
คนบ้าที่ครั่งใครในวิชาลัทธิเต่าครั้งหนึ่งก็เต็มใจที่จะเสียสละ 90% ของการฝึกตนเพื่อบุกฝ่าแนวป้องกันสูงสุดของพระราชวังหืออ้วนเพียงแค่ต้องการบูชาเจ้าเป็นอาจารย์ของเขาได้ศึกษาวิทยายุทธแต่เจ้ากลับมือเฉยต่อเขามาตลอดส่วนเขาอยู่ตรงนี้มาตลอดไม่ยอมออกไปไหนมาหลายปีแล้วเลยว้ายตาเถินตกใจตะบ้าตายที่แท้ก็เป็นเขานี่เองชายเร่ร่อนเสเพลหือลายซาในหนังสือต้นฉบับเพื่อนที่ดีที่เปรกได้พบช่วงท้ายๆเขาเดินทางไปทั่วโลกไม่ทราบที่อยู่ของเขาแต่เขามีความสามารถพิเศษที่ผสมผสานระหว่างลัทธิเต่าและธรรมะจนกลายเป็นนิกายของเขาเองสุดท้ายเมื่อปีศาจเคลื่อนไหวเขาก็ตายในฐานะผู้พลีชีพเพื่อต่อสู้กับปีศาจข้าไม่มีทางรับเจ้าหรอกจบไปซะเถอะแค่หลงเอาเทียงคนเดียวฉันก็แทบรับมือไม่ไหวอยู่แล้วจะไม่สามารถซื้อพระใหญ่องค์อื่นมาเพิ่มได้อีกจริงๆ